มาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะหลายคนเนี่ยคงจะรู้แล้วแหละว่าหลังจากนี้เราจะเจอมรสุมอีกกี่ลูกด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าปลายเดือนพฤศจิกานะคะถึงจะฝนถึงจะซาๆไปทีนี้การจราจรโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เวลาฝนตกน้ำท่วมนั่นน่ะสินะคะที่ต้องขับรถลุยฝนเนี่ยโอ้จะทำยังไงใช่ค่ะวันนี้คุณสกลจินดาวันนะคะจะพาไปดูวิธีรับมือนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังขับรถอยู่แล้วเจอน้ำท่วมสูงอยู่ข้างหน้าคุณจะทำยังไงคะครับตลอดสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยต้องเจอกับฝนกระหน่ำเปียกชุ่มฉ่ำเพราะต้องเจอกับพายุถึง3ลูกด้วยกันสมาคมดาราศาสตร์พยากรณ์เริ่มจากพายุหลินฟาที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบกับไทยในวันที่11ถึง13ตุลาเกิดฝนตกในหลายพื้นที่พายุลูกที่2ก่อตัวในทะเลจีนใต้ส่งผลให้วันที่14ถึง15ตุลาคมเกิดฝนตกหนักและพายุลูกสุดท้ายลูกที่3ก่อตัวในฟิลิปปินส์ซึ่งลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกในวันที่16ถึง19ตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นปัญหาของผู้ใช้รถโดยเฉพาะรถยนต์ที่ต้องขับรถลุยฝนขับข่าวครบประเด็นมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มจากการเช็คสภาพของรถสิ่งสำคัญคือต้องตรวจเช็คระบบเบรกออกรถทุกเช้าทุกวันอันดับแรกปลอดภัยสุดคือต้องเช็คระบบเบรกย้ำเบรกยุบไปแล้วใช่ไหมลองย้ำทีนี้ลองย้ำมันจะต้องนิ่มขึ้นนะครับย้ำแล้วต้องระยะเท่าเดิมหมดเหมือนที่เราปกติใช่ไหมนี่คือระบบเบรกที่ปกติแต่ถ้าย้ำแล้วจมถึงพื้นเลยท้าเราเหยียบชนปักถึงพื้นเลยเนี่ยแสดงว่ามีระบบเบรกเรารั่วแล้วใช้งานไม่ได้ต้องนำรถเข้าไปเช็คไปเช็คระบบเบรกหน้าจอก็จะไม่ขึ้นไฟใช่ครับทุกอย่างจะดับหมดตอนนี้เราเปิดประตูอยู่ไฟรูปการน้ำมันเครื่องรูปแบตเตอรี่เข็มวัดอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ปกติสิ่งที่เราต้องดูทุกวันคือเข็มวัดอุณหภูมินี่ครับสำคัญมากเพราะถ้ามันฮีทมันโอเวอร์ฮีทที่เราเรียกเครื่องยนต์ฮีทหรือร้อนจัดอะเมื่อรถพร้อมก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแต่หากต้องขับรถเมื่อเจอฝนตกใหม่ๆไม่ควรขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะถนนจะเหมือนถูกฉาบด้วยฟิล์มจากน้ำและฝุ่นอาจทำให้รถถลายเสียหลักและลื่นได้ถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงลุยน้ำแต่หากเลี่ยงไม่ได้ต้องระวังระบบเบรกที่ต้องใช้ระยะการคำนวณมากกว่าเดิมถึง2เท่าส่วนระดับน้ำที่ปลอดภัยดูจากฟุตบาทเลยได้อย่างมากไม่เกินครึ่งล้อระหว่างลุยน้ำต้องปิดแอร์และเปิดกระจกเมื่อรถลุยน้ำมาแล้วสิ่งที่เสี่ยงทำให้รถเกิดความเสียหายคือระบบของเหลวที่อาจรั่วซึมหลังขึ้นจากน้ำต้องไล่น้ำจากระบบเบรกและเช็คสภาพรถให้ชะลอรถแตะเบรกแตะปล่อยแตะปล่อย 4-5 ครั้งจนน้ำแห้งเราจะรู้สึกว่าแตะครั้งแรกเนี่ยรถมันจะลื่นแตะย้ำย้ำย้ำต้องหาที่ปลอดภัยครับเดี๋ยวข้างหลังมาชนพอเห็นว่ารถโล่งๆเราก็ทำการแตะปล่อยแตะปล่อยไปเรื่อยๆจนเบรกแห้งอาจารย์ครับจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำและสมมติว่าระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณนี้ไหมอาจารย์สูงประมาณนี้นะครับถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำต้องสังเกตไหมครับคอมเพรสเซอร์อยู่ค่อนข้างต่ำอาจจะถึงได้เนี่ยจมเลยฮะต้องปิดแอร์แน่อุปกรณ์เครื่องยนต์เห็นไหมเสื้อสูบถึงแน่วิ่งลุยความเร็วค่อนข้างคงที่ไปเรื่อยๆถ้าจำเป็นต้องลุยถ้าจำเป็นจริงนะจำเป็นต้องลุยหลุดเข้าไปแล้วลุยหลังจากนั้นแล้วพยายามเช็คของเหลวเลยหลังจากขึ้นจากน้ําเข้าบ้านเสร็จแล้วก็เช็คเลยว่าตอนเช้ามาเช็คเลยว่าของเหลวสีเราเปลี่ยนมั้ยเช่นเหล็กวัดมีรุ่นเก่าเนี่ยมีเหล็กวัดน้ํามันเกียร์สีน้ํามันเกียร์เปลี่ยนมั้ยถ้ามีสีขุ่นเหมือนน้ํานมรีบเปลี่ยนถ่ายเลยครับน้ํามันเครื่องดูตรงนี้เห็นมั้ยสีเหลืองใช้งานแล้วแต่ถ้ามีน้ําเป็นโคลนขุ่นขาวๆอันนี้รีบเปลี่ยนถ่ายออกเลยครับเช็คทุกอย่างที่เป็นของเหลวเลยเหรอครับใช่ครับเช็คครับต้องเช็คครับตัวนี้ต้องเช็คเพราะว่าอะไรฮะเพราะไอ้ตัวนี้เวลาที่มันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำนมเหมือนกันบางคนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เช็คพวงมาลัยพาวเวอร์พังเลยข้างล่างกรณีเสียหายหนักเข้าขั้นสาหัสคือรถจมน้ำต้องส่งช่างผู้ชำนาญการหรือรถเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่สตาร์ทรถป้องกันระบบไฟของรถเกิดปัญหาที่ปากช่องล่าสุดเนี้ยรถไปจอดอยู่แล้วน้ำท่วมเมื่อกี้เอารถออกมาไม่ทันรถจมน้ำทำยังไงครับอาจารย์อันดับแรกอย่าเกิน3วันครับรีบเคลียร์รถเมื่อรถขึ้นบกแล้วถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออกเลยทำไมต้องขั้วลบครับอาจารย์ขั้วลบเป็นตัวตัดไฟทั้งหมดปลอดภัยที่สุด
พราะเป็นขั้วที่ไม่มีไฟเราถอดขั้วรถแบตเตอรี่ออกอย่าต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเด็ดขาดเช่นเอาแบตเตอรี่มารีบมาพ่วงสตาร์ทดูรถเลยไม่ได้เลยเพราะอุปกรณ์ที่จมเรายังไม่รู้ว่าจมระดับไหนแต่มีข้อสังเกตถ้าถึงบริเวณคอนโซลเมื่อไหร่สันนิษฐานว่ากล่องคอมพิวเตอร์ทุกใบทุกใบที่ติดตั้งอยู่ในรถคันนี้มีโอกาสโดนน้ำท่วมสูงเสียหายเยอะสายไฟทุกอย่างต้องรื้อกล่องฟิวต้องจัดการใหม่หมดเนี่ยจัดกล่องฟิวก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเห็นไหมครับนี่ครับต้องคีนต้องล้างใหม่หมดอย่าสตาร์ทไม่งั้นมันช็อตครับถ้าช็อตแล้วเกิดเพลิงไหม้ได้สุดท้ายสำหรับผู้ขับรถกรณีของน้ำท่วมอาจไม่อยู่ในประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ซึ่งหากจะทำประกันทั้งทีควรดูเงื่อนไขให้ดีว่าประเภทที่เลือกเข้าข่ายคุ้มครองอุบัติเหตุทางน้ำหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังสกลจินดาวันสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน